ทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่27ตุลาคมก็ไม่เชา้าแล้วนะประมาณบ่ายนะครับเกือบจะบ่ายสองแล้วในส่วนของ gppgpy นะครับเมื่อวานโห oh, การม,มันทอนท่านที่จะงงนะฮที่ผมไลฟ์สดเนาะเข้าเซลล์ตรงนี้เสร็จได้ไปการเข้าบ u ายเพิ่มแล้วก็ราคาก็เริ่มเลเทนะครับก็เลยไม่ทำอะไรต่อที่ในส่วนของวันนี้นะครับเรามาเริ่มในส่วนของ daily เนาะเดลี่นะครับราคาพยายามที่กลับลงมาตรงนี้ แน่นอนว่าถ้าสมมติเรายังมองว่าตรงนี้มันคือแท่งเบรกเอาอยู่2แท่งนี้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้สงแท่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จุดที่มันกลับลงมาอาจจะเป็นการเคลียร์ออเดอร์ของเจ้าใหญ่อาจจะเป็นการที่แบบว่าเขาต้องการลงมาทําไส้เฉยๆก็ได้เฉะนั้นจากจุดนี้ราคาจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับในสองสี่ชั่วโมงถ้าาสังเกตเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาที่จุดตัวนี้พอดีนะครับพยายามจะเกือบแตะพอดีฉะนั้นกคคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ราคาจะกลับตัวขึ้นได้นะครับใน สามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเองก็ตามเริ่มโชว์ว่าเฮ้ยเขามีการครบโซนนี้เพราะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรอแท่งนี้ปิดในลนักษณะของแท่งบูลลิชผมจะหาจังหวะบายขึ้นอีกประมาณสิบวิน,นะครับน่าจะหาจังหวะบายขึ้นได้เลยเดี๋ยวรอประมาณเจ็ดหกห้าซึ่งการเข้าบายตรงนี้ซับลอตก็อยู่แค่ประมาณนี้ก็พอเนอะาะต่ำกว่าเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้านะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้คิดว่าคิดนี้ต้องไปครับสวิงไปแล้วก็อาจจะไม่ทันนะเพราะผมเพิ มาทำคลิปนะครับอ่ะในส่วนของ G p JPY ประมาณนี้ผมคิดว่าราคาจะขึ้นกลับมาถึงโซนนี้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะวิโนกทีนึงก็แล้วแต่เนาะตรงนี้นะครับของทองคํากันบ้างทองคําราคาอยู่ในกรอบแน่นอนว่าตอนนี้เราต้องรอให้ราคาแท่ง1ชั่วโมงแท่งนี้มันปิดก่อนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มมันจะไปยังไงต่อนะครับมันอาจจะมีการกลับตัวลงมาแบบนี้เลยเราอาจจะหาจังหวะเซลล์ทับเพิ่มลงมาตรงนี้ได้นะครับซ้ําลงมาตรงนี้ได้นะ,มมนนะเมื่อกี้ผมจะพิมพ์ทับกับพิมพ์ซ้ํากลายเป็น พูดไม่ถูกเลยนะครับอาจจะเซล์ซ้ําลงมาจุดนี้ก็ได้เมื่อต่ำกว่าโซนนี้ในส่วนของบิตคอยราคาแนวต้านแนวรับเหมือนกันตรงนี้ผมอาจจะไวหน่อยเพราะวันนี้ค่อนข้างที่จะสายละนะครับกลัวคลิปอัพไม่ทันเนาะราคาเราเซล์ต่ำกว่าโซนนี้ได้แน่นอนนะครับ